อีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้ผมเชื่อว่าถกกันทั้งวันแล้วก็มีข่าวออกมาในโลกออนไลน์หรือในทางทีวีเนี่ยเยอะมากคือประเด็นเรื่องของการยกเลิกสว.ให้กลายเป็นสภาเดียวเดี๋ยวเรื่องนี้จะไล่เรียงถามทั้ง3ท่านนะฮะเริ่มจากคุณหมอก่อนครับคุณหมอครับพูดถึงระบบสว.หน่อยตกลงแล้วพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเห็นด้วยไหมฮะถ้าเกิดว่าเราจะยกเลิกสว.ไปเลยแล้วเหลือเฉพาะสส.เป็นสภาเดียวอย่างเดียวครับประเด็นที่พรรคเพื่อไทยประกาศไปพร้อมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับโดยเฉพาะที่ประชุมของสส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยเราเห็นชอบกับหลักการเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยการมีสภาเดียวนะครับโดยแก้ไขหมวดที่ว่าด้วยรัฐสภาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในหลักการครับนั่นหมายว่าถ้าเราเห็นชอบกับหลักการนี้นั่นก็คือว่าเราเห็นชอบกับการมีสภาเดียวนะครับซึ่งแตกต่างจากระบบเลือกตั้งนะครับซึ่งอาจจะมีคำถามต่อไปแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมพรรคเพื่อไทยคืนน้ำลายไปเห็นบัตร2ใบแล้ววันนี้มารับบัตรใบเดียว มันต่างกันครับในเรื่องของระบบของสภาเนี่ยเมื่อมีเป็นระบบสภาผู้แทนราษฎรแล้วรายละเอียดของตัวบทในรายละเอียดแล้วสามารถไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่หลักการใหญ่เนี่ยเขาเปลี่ยนตั้งแต่ว่าระบบรัฐสภามาเป็นสภาผู้แทนราษฎรอันนี้แก้ไขไม่ได้ครับเราจะเติมกลับไปแปรยติกลับมาเป็น2สภาเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหลักการอันนี้ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารับหลักการเราเห็นว่าหลักการที่เขาเสนอเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ครับมันมีความเป็นไปได้ที่จะปรับโครงสร้างของการเข้าสู่อำนาจเนี่ยของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นสภาเดียวได้ครับครับหนึ่งนะครับเห็นพร้อมกับเหตุผลที่เขาเสนอนะครับเห็นพร้อมกับเหตุผลที่เขาเสนอเพราะว่าจุดประสงค์จุดเป้าหมายที่เขามี2สภาเนี่ยจริงอยู่ครับเราเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบบรัฐสภาก็คือมี2สภานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรามักจะลืมเลือนกันหรือแม้ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อมีการยึดอำนาจครั้งใดนะครับมีรัฐมนูลชั่วคราวเมื่อไหร่เนี่ยมีสภาเดียวตลอดเลยครับ เป็นสภาเดียวตลอดท่านอาจารย์สมชายยืนยันกับผมได้เลยนะครับ และปัจจุบันนี้ก็ยังแอบใส่เข้ามาในรัฐธรรมนูญปี60นะครับทั้งบทเฉพาะการและถาวร นะครับขณะนี้ยังใช้อยู่โดยเฉพาะที่อ้างว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับให้เข้าสู่การพิจารณาร่วมของรัฐสภาคำว่ารัฐสภาตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนสภาเดียวครับกฎหมายไปร่วมต่างๆเนี่ยอย่างพันรัฐสภาไปสามวาระแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถนำทุน9ลงพระมหาไทยประกาศในราชกิจจาบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ทันทีก็คือตัวอย่างที่ทำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต่อต้านเรื่องสภาเดียวขณะนี้เนี่ยนะครับบอกว่าไม่พร้อมอะไรต่างๆเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นความเห็นนะครับส่วนหนึ่งของเขาแต่ผมเชื่อว่าด้วยวิวัฒนาการนะครับด้วยเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องขององค์ความรู้นะครับมันสามารถตัดคำว่าสภาพี่เลี้ยงออกไปได้แล้วมันสามารถตัดสภาพี่เลี้ยงออกไปได้แล้วนะครับคุณหมอไม่จำเป็นต้องมีสภาพี่เลี้ยงครับไม่จำเป็นต้องมีการกลั่นกรองถ้ามีแต่สภาผู้แทนไม่จำเป็นต้องมีการกลั่นกรองระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภานะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลว่าเรามีความก้าวหน้ามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีสภาพี่เลี้ยงไปทำไมแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นเหตุผลสำคัญที่เขาจำเป็นต้องปรับรื้อโครงสร้างตรงนี้นะครับครับเพราะเขาเห็นว่าการมีวุฒิสภาขณะนี้เนี่ยมันนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของความเป็นอำนาจอธิปไตยที่พี่น้องประชาชนมอบมาให้นะครับไปใช้ลักษณะผิดประเภทวิธีการที่จะทำให้การบังคับใช้ตรงนี้ให้เป็นไปสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยนะครับการปรับโครงสร้างตรงนี้มีความจำเป็นครับจะแก้บางหมวดบางมาตราคงไม่ได้ครับอันนี้เป็นเหตุผลลึกๆที่เขาซ่อนเข้ามาแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นไปจริงนะครับเรื่องที่3ครับเรื่องของการมีสภาเดียวเนี่ยนะครับแม้ว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เขาเสนอแก้ไขมาเนี่ยจะมีบทมาตราที่เขียนล้อเลียนนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับเดิมเนี่ยครับที่มาของสมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันยังมีความสามารถที่จะไปปรับหรือปรับแก้ได้นะครับไปปรับหรือปรับแก้ได้ผมยกตัวอย่างอาจารย์สมชัยอาจจะมี
ความเห็นที่ดีนะครับสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าอาจารย์ดูมาเป็นการเฉพาะผมยกตัวอย่างเช่นจำเป็นที่ต้องมาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวไหมยกตัวอย่างนะครับที่ยื่นมาในตัวบทเนี่ยเป็นการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวมันอาจจะมีวิธีการที่ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ตอบโจทย์ที่ตอบโจทย์ได้อันนี้ก็ต้องไปคิดใหม่ในชั้นของกรรมาธิการถ้าผ่านนะครับแน่นอนครับสายประชาธิปไตยเนี่ยอยากได้การเลือกตั้งอย่างเดียวอันนั้นก็เป็นความเห็นหนึ่งนะครับก็ต้องเป็นหัวหนึ่งผมวกกลับมากลับมาที่ระบบเลือกตั้งนิดเดียวนะครับมีสมาชิกรัฐสภาหลายท่านอภิปรายพาดพิงมาที่ผมฐานะที่ผมเป็นผู้อภิปรายในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกผมรับหลักการนะแล้วผมก็บอกว่าอะไรที่จำเป็นต้องไปปรับแก้ในตัวบทก็ไปแบบแก้ในชั้นกรรมาธิการยกตัวอย่างเช่นระบบเลือกตั้งที่พรรคเพื่อไทยเราเองเนี่ยเราเห็นชอบกับบัตร2ใบแนะนำทุนก้าวขึ้นไปแล้วรอตัวก้าวนะครับสามารถไปปรับแก้ในชั้นกรรมาธิการได้อันนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปครับเห็นชอบในหลักการคือเห็นชอบให้มีสภาเดียวครับครับเดี๋ยวก่อนจะไปที่ถึงอาจารย์สมชัยนะขอถามทางกลุ่ม resolution หน่อยนะอย่างคุณถานะคือเหตุผลในการปรับที่อยากจะปรับระบบสภาให้กลายเป็นสภาเดียวยกเลิกสวเนี่ยคิดเห็นพ้องต้องกันแบบที่คุณหมอไหมฮะประเด็นหลักๆของเราคืออะไรครับครับคือจริงๆอาจจะต้องเล่าในเชิงจริงๆต้องเล่าถึงว่าวันนี้เนี่ยผมติดใจท่านวิรากรคำประกอบอยู่2ประเด็นซึ่งคุณหมอได้ช่วยตอบแล้วคือ1ก็คือประเด็นที่คุณวิรากรคำประกอบก็ได้ท้วงติงเรื่องประเด็นระบบเลือกตั้งใช่ไหมครับซึ่งทางคุณนายติมเนี่ยก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าจริงๆถ้าเราไปไล่ดูไทม์ไลน์กันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเริ่มแคมเปญตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยที่ไม่อยากแตะต้องเรื่องระบบเลือกตั้งเนี่ยก็เลยหยิบยกบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ60มาใส่ไว้ก่อนนะครับเพราะเจตนาเนี่ยก็คือจะไม่แตะต้องอะไรเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งนะครับแต่ทีนี้พอรวบรวมรายชื่อเสร็จปุ๊บยื่นเข้าสภาเนี่ยปรากฏว่าร่างรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขระบบเลือกตั้งเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้ว3ไปแล้วแต่ร่างเราเพิ่งจะเข้าสภามันก็เลยทำให้ของเก่าเนี่ยยังอยู่ซึ่งในชั้นหลักการเนี่ยเราก็เขียนไว้กว้างมากนะครับซึ่งอย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าในชั้นกรรมาธิการวาระ2เนี่ยนะครับในชั้นกรรมาธิการเนี่ยยังปรับแก้ได้ยังแก้ในวาระ2ก็ยังแก้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ล็อกไว้ว่าต้องเป็นระบบเลือกตั้งแบบ MMA และเราไม่ได้ต้องการระบบเลือกตั้งแบบ MMA ด้วยนะครับทีนี้มาประเด็นที่2ก็คือคุณวิรากรคำประกอบก็พูดว่ามีประเด็นนึงนะครับซึ่งผมอาจจะต้องทำความเข้าใจกับคนที่ติดตามการประชุมสภาวันนี้ด้วยก็คือว่ามีการพูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบสภาเดียวมาตั้งแต่2475ซึ่งเป็นเรื่องผิดนะฮะ2475ใช้ระบบสภาคู่ตั้งแต่2475ผิดนะฮะตอนเริ่มต้นใน2475เราเป็นสภาเดียวนะครับและปี2479เราถึงเป็นสภาคู่นะครับมีสิ่งที่เรียกว่าพุทธสภานะครับและพุทธสภาเนี่ยตอนนั้นก็ทำหน้าที่แบบที่คุณหมอบอกก็คือเป็นพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแต่ตลอดพลวัตของการมีสวเนี่ยมันก่อให้เกิดคำถามอยู่ตลอดและหลายครั้งเนี่ยเราก็พบว่าการคงอยู่ของสวเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยถ้ายิ่งเฉพาะรัฐธรรมนูญที่มาจากหลังการรัฐประหารเนี่ยสวจะกลายเป็นสนามในการช่วงชิงอำนาจของคณะรัฐประหารแทบทั้งสิ้นรัฐธรรมนูญ2511นะครับหลังสมัยจอมพลถนอมรัฐธรรมนูญปี2521รัฐธรรมนูญปี2534นะครับจนมาถึงรัฐธรรมนูญปี2560สวกลายเป็นฐานอำนาจของคณะรัฐประหารคณะรัฐประหารใช้ช่องทางนี้โดยเฉพาะใช้บทเฉพาะการเนี่ยในการไปล้วงลูกรัฐนะครับทำทางรัฐให้เอาคนหรือพรรคพวกของตัวเองเนี่ยจากคณะรัฐประหารเนี่ยเข้ามาอยู่ในสวและคอยกำกับควบคุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสัมพันธ์กับอำนาจฝ่ายบริหารมากำกับรัฐบาลอีกทีนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเช่นสมมติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับมีการสืบทอดอำนาจเสร็จมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะเป็นภาพเดียวกับที่เราเห็นในปี2560เลยก็คือสวก็จะกลายเป็นองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจครับนะเพราะนั้นในแง่ของที่มาของสวเนี่ยหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยพัฒนามาไกลจำเป็นที่จะต้องมีสภาพี่เลี้ยงไหมไม่จำเป็นแล้วและการคงอยู่ของมันถ้าเกิดมาจากการเลือกตั้งก็กลายเป็นช่องทางสืบทอดอำนาจนะครับและเราก็เคยรอให้มาจากการเลือกตั้งล้วนแล้วก็คือปี2540แต่มันก็ทำให้สู่ข้อครหามากมายนะครับเช่นสุดท้ายเนี่ยตราบใดที่สวยังมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันย่อมเกิดความซ้ำซ้อนกับสสแล้วมันปฏิเสธไม่ได้ว่ายังไงสวเนี่ยก็จะต้องเผชิญหน้ากับอิทธิพลของพรรคการเมืองนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าเพื่อไม่ให้สวเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับข้อครหาเดิมๆว่าเป็นช่องทางสืบทอดอำนาจหรือรักษาอำนาจหรือปล่อยให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปล้วงลูกปลุกบรรดากลไกอิสระต่างๆเนี่ยก็ใช้ระบบสภาเดียวเลยแล้วระบบตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ย
ะครับก็พัฒนามากขึ้นนะครับคือจะเห็นว่าในร่างเราเนี่ยนะครับเราใช้สภาเดียวก็จริงแต่เราก็พยายามที่จะทำให้มีระบบที่สร้างหลักประกันให้กับเสียงข้างน้อยเช่นบางประธานกรรมธิการเนี่ยนะครับก็ให้ฝ่ายค้านเข้าไปดูแลนะครับครับรวมถึงเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดร่างเนี้ยได้เข้าไปถกเถียงกันต่อเนี่ยมันมีข้อเสนอเยอะครับเช่นในประเทศสวีเดนเนี่ยที่เขาเปลี่ยนผ่านจาก2สภามาเป็นสภาเดียวเนี่ยเขาก็มีการเสนอว่าจะสร้างหลักประกันให้เสียงข้างน้อยยังไงบ้างรวมถึงมีข้อเสนอหนึ่งก็คือเราควรจะทำกระบวนการนิติบัญญัติแบบพิเศษไหมเช่นสมมติว่าร่างกฎหมายเนี่ยมันเป็นร่างกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพเนี่ยเขาจะใช้ระบบว่ามีสภาเดียวเนี่ยก็ใช้ระบบตั้งกรรมธิการวิสามัญ2ชุดชุดแรกพิจารณากฎหมายอีกชุดนึงมีหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบทางกฎหมายคู่ขนานกันไปอันเนี้ยมันก็จะมาลดขั้วว่าแต่ก่อนเนี่ยต้องมีสวมาคอยกันกองก็ไม่ต้องก็ใช้ระบบนี้แล้วก็สามารถพิจารณาไปพร้อมกันได้เลยก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นและรอบคอบไม่แพ้กับการมีสวครับครับครับอาจารย์สมชัยครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคือต้องดูบทบาทหน้าที่ของสวปัจจุบันก่อนครับว่าโดยบทบาทหน้าที่เนี่ยเขาทำอะไรบ้างครับแล้วก็ดูว่าหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยยังจำเป็นต้องทำหรือเปล่านะครับหน้าที่ประการแรกเนี่ยก็คือการกันกรองกฎหมายใช่ไหมครับคือหลังจากที่กฎหมายผ่านจากสสแล้วเนี่ยก็ไปถึงสวอีกขั้นหนึ่งนะฮะโดยบอกว่าสวเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะครับทำให้การออกกฎหมายนั้นครบถ้วนสมบูรณ์นะมากขึ้นคำถามก็คือว่าจริงหรือนะครับผมใช้คำถามว่าจริงหรือนะครับเราจริงหรือครับว่าสสปัจจุบันเนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถนะผมตั้งเป็นเครื่องหมายคำถามไว้และที่สองก็คือว่าบทบาทในการที่จะให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆนะครับซึ่งนะครับเราก็ต้องมองนะครับว่าให้บทบาทนี้เป็นบทบาทของสสได้ไหมนะครับซึ่งหลายต่อหลายประเทศเขาก็ใช้สสในการที่จะให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคนในศาลรัฐธรรมนูญก็ดีศาลสูงหรือองค์กรอิสระต่างๆก็ใช้สสทำได้ประการที่3เนี่ยที่งอกขึ้นมาเนี่ยในรัฐธรรมนูญนี้ก็คือว่าเป็นบทบาทในการกำกับติดตามดูแลเกี่ยวกับเรื่องปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติคำถามคือถ้ามันไม่มีมันก็ไม่ต้องทำใช่ไหมนะข้อที่3ก็ไม่จำเป็นส่วนข้อที่4ก็เหมือนกันครับที่บอกว่าในอีกเรื่องนึงในกรณีซึ่งว่าถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปนะก็ต้องเข้า2สภาพร้อมๆกันนะครับจะได้พิจารณาไปในคราวเดียวกันก็ถ้าโจทย์ออกมาบอกว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องมาแยกออกมาว่าอันไหนเป็นกฎหมายปฏิรูปหรือไม่ใช่กฎหมายปฏิรูปก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเป็น2สภาดังนั้นหากมองจากบทบาทหน้าที่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่มีความจำเป็นแล้วก็การกันกรองกฎหมายเนี่ยจะทำให้กระบวนการในการออกกฎหมายเนี่ยล่าช้าออกไปเสียอีกครับเราต้องการในยุคปัจจุบันนะที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยเราต้องการนะรัฐสภาที่ออกกฎหมายได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันต้องตอบโจทย์นะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นหากเป็นสองสภาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยกว่าจะออกกฎหมายใช่ปะหนึ่งปีสองปีก็ทำไมล่ะครับเมื่อก่อนชื่นชมแล้วกันสมัยเป็นสภานิติบัญญัตินะครับบอกว่าตัวเองออกกฎหมายเร็วใช่ไหมครับชื่นชมออกมา 4-500 ฉบับในสมัยที่เป็นนิติบัญญัติของตัวเองอันนั้นก็อย่างที่หมอชนนาธพูดไว้แล้วครับว่าก็สภาเดียวใช่ไหมล่ะถึงออกได้เร็วนะครับครับอันนี้ผมคิดว่าคงต้องคิดกันนะครับว่าถึงเวลาไหมตอนนี้คำถามว่าเรามองประวัติศาสตร์ในอดีตเป็นอย่างไรประวัติก็ส่วนประวัติครับอะไรที่ยังดีที่สุดในปัจจุบันเราเอาสิ่งนั้นเป็นหลักดีกว่านะครับ